ครับทุกท่านครับวันนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาชมนี่ครับการติดตั้งรถ BMW F30 คันนี้ครับซึ่งคันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นระบบเครื่องเสียงที่ตอนนี้นะสำหรับผมเนี่ยคุณภาพเนี่ยสุดยอดที่สุดคันนึงในเมืองไทยครับเพราะว่าคันนี้ครับติดระบบทุกเครื่องเสียงครับที่สามารถจูนได้จากโปรเซสเซอร์จากมือถือเลยนะครับรวมถึงมีทั้งระบบมัลติมีเดียครับฟูลเลยครับไม่ว่าจะเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับจอหัวหมอนตรงรุ่น BMW ครับที่เป็นระบบ Android ครับเรียกได้ว่าเอาระบบบันเทิงเนี่ยมารวมอยู่ในรถคันนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าคันนี้เนี่ยออกมาเป็นยังไงครับตามผมไปชมครับแล้วนี่ครับเรามาดูครับในส่วนแรกก่อนครับคันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นรถที่จัดระบบ Full Multimedia จริงๆครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องความบันเทิงภายในรถครับตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยครับคันนี้ครับคือใช้จอครับของ BMW ตรงรุ่นเลยครับอลังการมากครับตัวนี้คือขนาด 11.8 นิ้วครับเป็น Android ครับแล้วที่สำคัญครับดูความสวยงามครับทรงของมันเนี่ยคือเป็นทรงบางมากครับแล้วก็เป็นทรงที่ใช้กับรถ BMW โดยตรงเลยครับนี่ครับเป็นระบบ Android ครับไหลลื่นครับทัดไวนะครับนี่ฮะแล้วไฮไลท์ครับเรามาดูอันแรกครับเห็นที่ประตูนะครับคันนี้คืออัปเกรดชุดเครื่องเสียงครับนี่ครับแล้วเปลี่ยนฝาตะแกรงเรียบร้อยครับคันนี้นะครับเรามาดูด้านหน้าครับนี่ครับเป็นชุดลำโพง BMW ตรงรุ่นครับซึ่งมากันแบบไฮเอนด์เลยครับคันนี้มีทั้งทวิตเตอร์เห็นไหมฮะแล้วมีฝาตะแกรงอลูมิเนียมและที่สำคัญคือมีแสงแอมเบียนไลท์ตอนคืนเพิ่มความสวยงามครับประตูหน้าเห็นไหมครับมีหมดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันในรถดีกว่าครับนี่ครับผมก็มาอยู่ในรถ BMW F30 คันนี้ครับผมอยากให้ดูบรรยากาศภายในรถก่อนครับขับตอนคืนนี่รับรองว่าสวยงามหรูหราเลยครับไฟแอมเบียนไลท์นี่เพิ่มความไฮเอนด์จริงครับผมชอบมากครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับคันนี้ก็มีใส่ระบบจอ Android ตรงรุ่นครับผม F30 ครับนี่ฮะหน้าจอทัชสกรีนคาปาซิทีฟเลยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังดู YouTube อยู่ครับเป็นการฟังเพลงครับเพิ่มรถเสียงได้เลยคันนี้ครับไม่ว่าจะฟังอะไรก็ตามเนี่ย image เนี่ยถูกต้องแน่นอนครับเพราะว่าเราปรับด้วยระบบนี้นะครับมีการปรับคุณภาพเสียงไม่ว่าจะเป็น equalizer time alignment เนี่ยจากมือถือเลยครับซึ่งขณะดู YouTube อยู่นะครับนักร้องเนี่ยได้ยินอยู่ที่หน้าจอเลยครับโฟกัสอยู่ตรงกลางนี่เลยครับนี่ฮะดูเบสครับสุดๆครับนี่ฮะแล้วเรานี่ครับช่างตุ่นครับกำลังจูนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมนี่เดี๋ยวเรามาเทสระบบคร่าวๆนะครับว่าการทำงานของเจ้าแอมท็อปพาเลตตัวนี้เนี่ยน่าประทับใจตรงไหนบ้างนะครับนี่เลยครับเรื่องจากการปิดเทสในชาแนลได้เลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับปิดเทสได้เลยครับจากมือถือเลยครับโอ้โหง่ายมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นคุณต้องการฟังเสียงแบบไหนเนี่ยมันจบที่ตรงนี้เลยครับทำอะไรเมนครับทำอะไรเมนด้วยครับcrossover ครับโอเคแล้วก็เรามาดูครับนี่ครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับฟังเพลงทุกชนิดคันนี้ผมบอกได้ว่าเพราะหมดแน่นอนครับเนี่ยมีลูกเล่นหมดเลยครับ YouTube นะครับ Google Map นะครับ MX Player ครับการดูหนังนะครับครบหมดครับเสียงดีด้วยครับนี่ฮะยอดเลยแล้วอย่างนั้นครับภาพคมชัดคลิปเลยครับดูฮะเห็นไหมสดภาพคมสวยเสมือนจริงครับสีสดใสนะครับแล้วต้องบอกได้ว่าคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพเสียงสุดๆแล้วคันนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลำโพงตรงรุ่นครับไม่เอฟเฟกต์อะไรทั้งนั้นเข้าช่องเดิมปลั๊กเดิมครับจอตรงรุ่นแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญครับตัวนี้มาล่าสุดเลยครับคือจูนได้ด้วยครับด้วยมือถือครับนี่ครับเพราะว่ามี Power Amp นะครับ12 Channel ในตัวครับนะครับครบเครื่องจริงครับคันนี้แล้วก็ต้องบอกครับว่าใครที่สนใจนะครับระบบคันนี้นะครับเรามีทดสอบให้ท่านนะครับมีรถให้ท่านทดสอบอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับวันที่1นะครับถึง10ธันวาคมนี้ครับที่บูธมิลาชอดิโอนะครับใครสนใจครับเข้ามาชมกันได้ครับเข้ามาบอกให้น้องๆที่บูธครับเปิดทดสอบให้ดูได้เลยครับเพื่อความมั่นใจว่าชุดนี้เนี่ยมันไฮไลท์แล้วมันเกิดมาเพื่อ BMW จริงๆครับนี่ครับโอเคแล้วผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ